สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่นิวซีแลนด์มาที่2ธันวาคมนะคะอากาศสดชื่นมากๆเลยนะคะค่ะจะเห็นว่าแสงแดดนะคะสว่างสวัยไปทั่วเลยนะคะค่ะก็ตอนนี้เวลา9โมงเช้านะคะก็พาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะค่ะนี่คือข้างหน้าของเรานี้คือต้นสาลี่นะคะกำลังออกลูกนะคะทุกคนต้นเขาก็ค่อนข้างสูงนะคะเขาโตไวมากเลยนี่ต้นนี้อายุ3ปีนะคะนู่นตอนที่เอามาปลูกปีแรกเนี่ยก็แค่เอวเองนะคะเล็กๆนะคะรู้สึกว่าเขาจะถอดยอดขึ้นไปสูงมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็มีหน้านี้เขาก็มีลูกเนาะนี่ค่ะจริงๆแล้วมีลูกเต็มต้นเลยนะนี่ค่ะลูกก็ประมาณนี่แหละที่ตอนนี้กำลังเห็นประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะคือยังเล็กอยู่นะคะข้างบนโน่นก็มีนนดกมากเลยค่ะในสวนนี้ก็มีแต่อาหารการกินแหละค่ะทุกคนคือเราปลูกดอกไม้ไม่ค่อยเป็นปลูกก็ตายค่ะอันนี้ถัดมาเป็นต้นฟีจอค่ะทุกคนทุกปีก็จะเก็บให้เพื่อนๆนะคะโชว์เก็บลูกฟีจอนะคะเขาก็ดูสิปีนี้มีลูกไหมรู้สึกว่ามีลูกเล็กๆอยู่ยังไม่โตลูกเขายังไม่โตนี่ค่ะต้นของข้างบ้านนะคะต้นใหญ่นะคะทุกคนโอเคพามาชมสวนค่ะอันนี้ก็แบบให้เพื่อนให้มาเนาะมันเป็นต้นดอกสเลเตนะออกใบออกกิ่งเยอะเลยแล้วก็ต้นอ้อยนะคะถัดมานี่ก็คือต้นส้มเนาะแมนดารินเนาะตอนนี้กำลังเป็นลูกเขียวๆนะทุกคนค่ะทุกคนคะมาถึงตรงนี้ต้นที่ภูมิใจที่สุดในขณะนี้นะคะก็คือต้นเพอร์ซามอนนะคะลูกพรับนะคะต้นนี้อายุ4ปีนะคะกำลังโตค่ะปีแรกยังไม่มีลูกปีที่2มีลูก3ปีที่3ปีที่ถัดมามีลูก13ปีนี้ดกมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเต็มต้นเลยนี่ลูกเขายังเล็กอยู่ค่ะทุกคนพอเขาออกดอกแล้วตอนนี้ก็กำลังเป็นลูกที่เท่านี้เท่ามือโป้งเนาะนี่ค่ะเพราะว่าฝนลงมาแล้วก็เขียวชะอุ่มเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะจับลูกได้ขนาดไหนนะคะบางทีเขาก็ร่วงนะคะเขาอาจจะจับบ้างเพราะว่าต้นเขายังไม่โตมากถัดมาก็เป็นต้นกล้วยเนาะกล้วยนี่ก็แบบเป็นผลไม้ที่แบบมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าเราชอบกินกล้วยนะคะแต่เราไม่ได้ดูแลปล่อยไปธรรมชาติเลยมันก็เลยจะเกิดซ้อนกันเมื่อก่อนอาจจะดูแลนะคะขุดออกมาขยายออกมาแล้วก็เหลือต้นแม่เขาก็จะมีลูกโตนะคะนี่ค่ะปีนี้ก็ไป2เครือแล้วที่เขาสุกนะคะอันนี้ก็แก่แล้วล่ะถ้าเราตัดลงมาก็จะเอาไปบ่มมันก็จะเหลืองเดี๋ยวค่อยตัดอีกสักวันสองวันก่อนเขาแก่เต็มที่แล้วค่ะอันนี้ต้นมะกรูดนะคะทุกคนหันมาทางนี้นี่ต้นมะนาวใหญ่ลูกเบลอเลยนะอันนี้ก็ต้นมะกรูดใบใหญ่เขียวชะอุ่มมากๆนี่ต้นแอปเปิลนะคะทุกคนนี่แอปเปิลกำลังเป็นลูกนะคะคือเราชอบปลูกอะไรที่กินได้นะคะมันหนึ่งก็ประหยัดเงินนะคะได้กินด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะนี่ค่ะนั่นแอปเปิลอันนี้แอปเปิลแดงนั่นแอปเปิลกาล่านะคะทุกคนมาสวนหย่อมเล็กๆตรงนี้ก็คือปลูกตะไคร้นะคะผลมาลูกชายเป็นคนปลูกนะคะน้องวิวปลูกแล้วก็ตอนนี้กำลังติดค่ะย้ายออกมาจากกระถางต้นมะนาวทุกคนคะนี่ต้นมะนาวดูสิเป็นลูกตลอดเลยนะนี่ลูกเล็กๆลูกใหญ่อั
ะนาวแล้วก็กอกล้วยนี่เป็นลูกอีกเครือหนึ่งนะคะทุกคนนุ่นนี่หลังบ้านของพวกเราเมื่อก่อนเคยปลูกตะไคร้เยอะเพราะว่ามีร้านอาหารเนาะตอนนี้ไม่มีร้านอาหารแล้วก็ไม่ต้องปลูกอะไรมากมายปลูกผลไม้ยืนต้นเนี่ยก็ไม่ต้องมาดูแลอะไรเขามากมายค่ะแค่ตัดแต่หญ้าข้างล่างแค่นั้นเองเนาะนะคะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้แหละวันนี้สดชื่นมากๆเลยขอเพื่อนๆมีแต่ความสุขนะคะถ่ายบรรยากาศสดชื่นสดชื่นที่นิวซีแลนด์มาให้ชมค่ะอากาศดีมากคิดว่าวันนี้ประมาณตอนนี้เวลาประมาณองศาอยู่ที่22องศานะคะทุกคนแดดออกจัดจ้านมากๆแล้วก็ไม่มีเมฆค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย